ดีครับ FC ทุกท่านนี่ช่องพุทธาหนวดยาววันนี้มาพระธาตุเรืองแสงนะครับวัดพระธาตุเรืองแสงนี่พระธาตุนะครับอันนี้เจ้านางน้อยนะครับโอ้นี่ผลนี่เป็นเขาเรียกเจดีนะครับเจดีตีคล้องหน่อยนะครับถ่ายรูปให้โดนสิพี่ถ่ายไปเรื่อยอ่ะถ่ายไปเรื่อยเลยตีแรง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 นะเอ้าไปดังอะไรถ่ายวิดีโอไม่ใช่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวพุทธเท่าหนวดยาจะตีคล้อง9ครั้งนะครับสวยงามมากกำลังจะสร้างกำลังบูรณะนะครับพระพุทธรูปเรืองแสงอยู่ในอุโบสถนะครับตอนนี้เขากำลังซ่อมหลังคาอุโบสถนะโอ้สวัสดีครับมีเจไหมมีเจไหมขอบคุณครับกำลังทานข้าวกันนี่มาเที่ยวกันนะครับกำลังซ่อมแซมนะครับนี่กำลังบูรณะใหม่เนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูพระพุทธรูปเรืองแสงตอนนี้เขากำลังคุมมาอยู่เนาะเนี่ยฮะบริเวณในรอบพระวิหารนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับยังขาดปัจจัยในการซ่อมแซมอยู่นะครับFC ท่านใดที่ติดตามช่องพุทธหนวดยาอยากจะร่วมบุญนะวัดนะครับก็เชิญได้นะครับสาธุสาธุเดี๋ยวจะตีละครั้งอีกทีนะครับเมื่อกี้ตีคล้องนี่ตีละครั้งอีก9ครั้งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในวิหารนะครับนี่รถมาหลายคันนะครับทางก็ค่อนข้างจะชันนิดหน่อยนะรถผมเป็นเกียร์ออโต้ก็ขึ้นก็นะก็ค่อนข้างจะนั่นนิดนึงเนี่ยมากระทายกนั่งอยู่นี่นะครับ ดูบริเวณโดยรอบกันข้างล่างก็สวยนะข้างล่างก็จะมีปูเนี่ยนี่ชาวต่างชาติก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูในวิหารกันนิดนึงนะครับนี่กำลังบูรณะนะครับกำลังบูรณะกำลังซ่อมแซมใส่รองเท้าขึ้นไปได้เพราะว่าท่านกำลังบูรณะขออนุญาตนิดนึงนะครับเนาะโอ้นี่กำลังบูรณะกันเลยนะครับภายในพระอุโบสถนะครับพระพุทธรูปเรืองแสงครับห่อไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะมาถ่ายให้ FC ที่ติดตามช่องพุทธเท่าหนวดยาวดูกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ